ส่วนของเนื้อหาในเอกสารการให้ข้อมูลและขอความยินยอมจะประกอบด้วยอะไรบ้างนั้นในส่วนต้นจะเป็นข้อความเชิญชวนอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยทําให้อาสาสมัครทราบได้ว่าทําไมเขาถึงถูกชวนเข้าโครงการวิจัยนี้และในส่วนต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้และกระบวนการวิจัยที่จะดําเนินการกับอาสาสมัครรวมทั้งการนัดหมายกระบวนการต่างๆระยะเวลา ที่อาสาสมัครจะต้องเข้าร่วมโครงการวิจัยรวมถึงเวลาที่ใช้ในแต่ละครั้งด้วยและส่วนที่สำคัญต่อมาก็คือในเรื่องของความเสี่ยงและประโยชน์ที่อาสาสมัครจะได้รับซึ่งความเสี่ยงนี้หมายถึงผู้วิจัยจะต้องระบุความเสี่ยงทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งในหัวข้อความเสี่ยงเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีความเสี่ยงออกแบ่งออกเป็น2ประเภทอันที่1คือความเสี่ยงที่คาดการได้ว่าอาจจะเกิดขึ้น อันที่2คือความเสี่ยงที่ไม่ทราบแน่นอนซึ่งความเสี่ยงที่เราจะเขียนในหัวข้อนี้ก็คือความเสี่ยงที่เราสามารถคาดการได้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจากการวิจัยนี้ส่วนความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนเราก็ต้องเขียนให้ชัดเจนว่าหากเกิดความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น อาสาสมัครจะต้องดำเนินการอย่างไรหรือผู้วิจัยมีความรับผิดชอบต่ออาสาสมัครอย่างไรได้บ้างในส่วนต่อมาก็จะเป็นในลักษณะของข้อปฏิบัติของการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้การเก็บรักษาข้อมูลการเก็บรักษาความลับของอาสาสมัครการทำลายเอกสารการขอเก็บตัวอย่างเพื่อใช้ในอนาคตรวมถึงผู้วิจัยและข้อมูลการติดต่อที่อาสาสมัครสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมง และที่สำคัญจะต้องมีข้อความระบุว่าการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้เป็นไปโดยความสมัครใจอาสาสมัครสามารถจัดถอนตัวออกไปเมื่อไหรก็ได้และที่จะขาดไม่ได้คือในหัวข้อค่าใช้จ่ายที่อาสาสมัครจะต้องจ่ายและหัวข้อค่าชดเชยการเดินทางและเสียเวลาของอาสาสมัครหากโครงการนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายหรือไม่มีค่าชดเชยให้แก่อาสาสมัครก็ต้องระบุให้ใชัดเจน ว่าโครงการนี้จะไม่มีค่าชดเชยค่าเดินทางให้แก่อาสาสมัครและไม่มีค่าใช้จ่ายที่อาสาสมัครจะต้องจ่ายแต่หากมีค่าใช้จ่ายที่อาสาสมัครจะต้องรับผิดช,ชอบเองก็ต้องระบุให้ชัดเจนรวมถึงหากมีการพิจาร,รณาค่าชดเชยการเดินทางให้กับอาสาสมัครก็ต้องมีระบ,บุไว้ให้ชัดเจนเช่นเดียวกันและในการจ่ายค่าชดเชยการเดินทางและเสียเวลานั้นจะต้องไม่เป็นการจ่าย ครั้งเดียวตอนจบการวิจัยจะต้องมีการแบ่งจ่ายทุกๆครั้งที่อาสาสมัครมาเข้าร่วมการวิจัยเหมาะสมกับค่าใช้จ่ายและเวลาที่อาสาสมัครจะต้องเสียไปและสําหรับอาสาสมัครกลุ่มเปราะบางเช่นเด็กซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองเนื่องจากอาจจะยังไม่เข้าใจข้อมูลการทําวิจัยอย่างท่องแท้ก็จะต้องมีกาเดียนหรือผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย ซึ่งอย่างที่กล่าวในบทก่อนหน้านี้ไปแล้วว่าถ้าเป็นเด็กน้อยกว่าอายุ7ปีผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องเป็นผู้ให้ความยินยอมให้อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยหรือไม่หากเป็นอาสาสมัครในช่วงอายุ7-12ปีจะต้องมีการขอความยินยอมทั้งตัวเด็กและก็ผู้แทนโดยชอบธรรมหากอาสาสมัครอายุ13-19ปี จะต้องมีการขอความยินยอมทั้งตัวอาสาสมัครและผู้แทนโดยชอบธรรมเช่นเดียวกันแต่เอกสารขอความยินยอมสำหรับเด็กจะเป็นฉบับเดียวกันกับผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ในเด็กที่เป็นอายุ7-2ถึงปีจะต้องมีการทำ a s s e n t form คือเป็นเอกสารการให้ข้อมูลขอความยินยอมสำหรับเด็กโดยเฉพาะแต่หากอาสาสมัครอายุมากกว่าหรือเท่ากับ20ปีขึ้นไปก็จะใช้เอกสารที่เป็นสำหรับผู้ใหญ่ และสามารถให้ความยินยอมด้วยตนเองได้ลองคิดตามนะคะหากผู้วิจัยจะต้องการทำวิจัยในเด็กอายุตั้งแต่9ปีขึ้นไปเอกสารการให้ข้อมูลและขอความยินยอมที่ผู้วิจัยจะต้องจัดทำมีอะไรบ้างคะตอบกันได้ไหมคะอ่าอันแรกก็คือเอกสารการให้ข้อมูลจะต้องมีทั้งในกลุ่มของเด็ก และผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมเด็กในที่นี้ก็คืออาสาสมาัครและผู้แทนโดยชอบธรรมของกลุ่มที่เป็นอาสาสมัครเด็กคือน้อยกว่าอายุ20ปีจะต้องมีลายเซ็นของผู้ปกครองซึ่งอาสาสมัครเด็กในกลุ่มที่ยกตัวอย่างนี้คืออายุ9ขวบอยู่ในช่วง7-12ปีเขาจะต้องมีอสเซนฟอร์มร่วมกับ เอกสารการให้ข้อมูลและขอความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมแต่สำหรับอาสาสมัครที่มีอายุ13ถึง20ปีและมากกว่า20ปี2กลุ่มนี้สามารถใช้เอกสารชุดเดียวกันได้เพียงแต่จะต้องมีช่องลงนามของผู้แทนโดยชอบธรรมสำหรับอาสาสมัครที่ยังอายุน้อยกว่า20ปีนั่นเองดังนั้นโดยสรุปสิ่งที่เราจะต้องจัดทำมี 1. 1. a s s e n t Form ฟอรสำหรับอัสสมัครที่มีอายุระหว่าง7จถึงสิปี 2. เอกสารการขอความยินยอมสำหรับอัสสมัครเด็กที่มีอายุระหว่าง7จถึงสิปี 3. เอกสารการให้ข้อมูลสำหรับคนที่มีอายุมากกว่า13ปีซึ่งเอกสารนี้สามารถใช้ได้ทั้งในกลุ่มอัสสมัครที่มีอายุ13ถึง น้อยกว่า20ปีและกลุ่มที่มีอาส,สมัครมากกว่า20ปีก็เป็นเอกสารชุดเดียวกันและเอกสาร4ก็คือเอกสารการขอความยินยอมสำหรับอาส,สมัครที่มีอายุ13ปีขึ้นไปซึ่งในส่วนนี้จะต้องมีช่องลงนามโดยผู้แทนในชอบธรรมในส่วนท้ายของเอกสารขอความยินยอมหากอาสสมัครนั้นอายุยังไม่ถึง20ปีบริบูรณ์พอจะคิดกันได้ไหมคะว่า เอกสารอะไรบ้างที่เราจะต้องจัดทําให้เหมาะสมกับกลุ่มอาสาสมาัครหรือหากอาสาสมัครเป็นกลุ่มเปราะบางเช่นผู้ต้องขังก็จะต้องมีกระบวนการการเข้าถึงและการขอความยินยอมอาสาสมาัครโดยปราศจากอิทธิพลของผู้คุมขังหรือผู้ที่มีอิทธิพลเหนือผู้ต้องขังที่จะเป็นอาสาสมัครในโครงการของเราหรือหากเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางกายภาพหรือทางจิต ก็จะต้องมีกระบวนการการขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมที่สามารถตัดสินใจได้แทนอาสาสมาัครแต่ระวังไว้นิดนึงนะคะผู้แทนโดยชอบธรรมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงผู้ดูแลอาสาสมาัครผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมทางกฎหมายเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่คุณตาคุณยายอยู่ที่บ้าน และเรามีการจ้างคนดูแลคุณตาคุณยายผู้แทนโดยชอบทรรมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงผู้ที่ดูแลคุณตาคุณยายเพราะคนเหล่านั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทางกฎหมายกับคุณตาคุณยายเหล่านั้นแต่คนที่เราจะต้องขอความยินยอมคือลูกหรือผู้ที่ถูกแต่งตั้งทางกฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบดูแลคุณตาคุณยายเหล่านั้นต่างหาก ดังนั้นคำนิยามของผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องเป็นพ่อแม่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางสายเลือดที่ได้รับการแต่งตั้ง,งให้เป็นผู้ดูแลหรือผู้รับผิดชอบอย่างที่ได้กล่าวในบทก่อนหน้านี้แล้วว่ากลุ่มประชากรเปราะบางไม่ได้เป็นข้อห้ามในการทําวิจัยเราสามารถทําได้แต่จะต้องมี Special Protection นั่นเองก็รวมถึงตั้งแต่กระบวนการขอความยินยอม หากเป็นผู้ที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองก็ต้องมีผู้แทนโดยชอบทำตามกฎหมายนอกจากนั้นในกระบวนการเข้าถึงการคัดเลือกหรือการดำเนินการวิจัยจะต้องมีมาตรการการดูแลป้องกันและดูแลอาสาสมัครหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นดังนั้นจุดสำคัญของกระบวนการขอความยินยอมอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือกระบวนการขอความยินยอมเป็นกระบวนการที่มีการซักถามไปมาระหว่างผู้วิจัยกับอาสาสมัคร เป็นการดิสคัชชันเป็นการสื่อสารสองทางไม่ใช่การสื่อสารทางเดียวเช่นแจกเอกสารไปให้ส,สมัครอ่านเองโดยที่ผู้วิจัยไม่ได้มีการซักถามหรือสอบถามอาสาสมัครว่าเข้าใจในประเด็นเหล่านี้หรือไม่หากอาสาสมัครไม่ได้สอบถามผู้วิจัยจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้สอบถามกลับกับอาสาสมัครเอง ว่าอาสาสมัครเข้าใจไหมว่าเขาเข้าโครงการนี้แล้วเขาจะต้องถูกดำเนินการอะไรบ้างและโครงการนี้มีความเสี่ยงอย่างไรเพราะโดยส่วนมากโดยลักษณะของนิสัยคนไทยแล้วอาสาสมัครมักจะไม่ใช่คนที่เริ่มบทสนทนาก่อนเพราะด้วยความเกงใจกับบุคคลที่มาทำวิจัยกับเขาโดยเฉพาะหากบุคคลน,นั้นมีอิทธิพลเหนือเขาเป็นต้นดังนั้นผู้วิจัยจะต้องทำหน้าที่ซักถามกลับไปว่าอาสสมัคร เข้าใจในประเด็นต่างๆหรือไม่และที่สำคัญจะต้องให้เวลาอาสาสมัครมีเวลาที่ตัดสินใจนำไปคิดนำไปปรึกษาคนรอบตัวว่าจะเข้าโครงการนี้ไหมและการขอความยินยอมจะต้องทำก่อนที่จะเริ่มนำเนินการใดๆกับอาสาสมัครและในกระบวนการขอความยินยอมก็ต้องคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของอาสาสมัครอีกด้วยในประเด็นนี้ยกตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการทำวิจัยในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวแต่คุณไปสอบถามขอความยินยอมในส่วนที่มีคนอื่นๆอยู่รอบตัวคนไข้ซึ่งหากคนอื่นทราบแล้วอาจจะทำให้มีผลกระทบต่ออาสาสมัครในเรื่องของโซเชียลฮาร์มคุณไปเก็บข้อมูลและสอบถามความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยในที่รอรับยาหรือรอเข้าตรวจพบแพทย์ซึ่งมีบุคคลอื่นเป็นจำนวนมากนั่งอยู่จึงทำให้ความลับทางการแพทย์ของอาสาสมัคร อาจรั่วไหลถึงคนอื่นและเกิดผลกระทบตามมาได้ดังนั้นในการระบุกระบวนการการขอความยินยอมเราจะหมายถึงตั้งแต่กระบวนการเข้าถึงอาสาสมาัครกระบวนการให้ข้อมูลอาสาสมาัครและกระบวนการขอความยินยอมจะต้องระบุว่าคุณจะทําที่ไหนโดยใครและอย่างไรมี see, คีย์เวิร์ดอยู่4คํานะคะได้แก่ who when where และก็ how หมายความว่าอย่างไร who คือทำโดยใคร when เมื่อไหร where ที่ไหนและอันที่4 how อย่างไรคุณจะต้องอธิบาย4ประเด็นนี้ในการเขียนกระบวนการขอความยินยอมและที่สำคัญในกระบวนการขอความยินยอมนั้นจะต้องไม่เกิดแรงกดดันกับอาสาสมัครจะต้องไม่เป็นการขู่คุกคาม อาสาสมัครจะต้องไม่มีการทำให้อาสาสมัครรู้สึกแย่หากไม่เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้และที่สำคัญการให้ค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นการชักจูงอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการนี้